พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการ Asian Herb in Space ในอนาคตอันใกล้นี้มนุษย์จะเดินทางสู่อวกาศกันมากขึ้นทั้งในด้านการท่องเที่ยวอวกาศและการตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่นอกโลกสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการก็คือเรื่องอาหารการกินเพื่อที่จะให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติครับสวทช.ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการโครงการ Asian Herb in Spaceเพื่อร่วมศึกษาการปลูกโหระพาบนอวกาศเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศและต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เมล็ดพันธุ์โหระพาจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นเพื่อเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของโหระพาระหว่างชุดที่ทำการปลูกบนพื้นโลกและชุดที่ทำการปลูกบนอวกาศสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JAXA Thailand สนับสนุนโครงการโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000